เด็กอายุ12ท้องได้ไหมเด็กป .6 มีอะไรกับเด็กม .1 ได้ไหมคะพวกเราอายุเท่าไหร่กันล่ะคะตอนนี้ก็มีน้องคนหนึ่งนะคะได้มาถามพี่ฝนนะว่าถ้าผู้ชายพาเราเข้าตู้เขาคิดอะไรคะถ้าผู้ชายจับหน้าอกเราเนี่ยผู้ชายคิดอะไรกับผู้หญิงอยู่แล้วถ้าเกิดเขาบอกให้เราแก้ผ้าเราควรทำยังไงดีถ้าผู้ชายมาจับหน้าอกเราเนี่ยแล้วผู้ชายคิดอะไรพี่ฝนบอกได้เลยนะคะว่าผู้ชายไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะผู้ชายก็แค่อยากจะได้ตัวเราต้องการตัวเราแค่นั้นเองนะคะแล้วถ้าผู้ชายบอกให้เราแก้ผ้าเนี่ยเราก็ต้องปฏิเสธค่ะไม่ปฏิเสธให้เป็นนะคะว่าไม่เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเขาเนี่ยแค่ต้องการมีอะไรกับเราแล้วถ้าผู้ชายเนี่ยผลักเราเข้าตู้หรือมุมมืดเราก็ต้องออกมาจากตรงนั้นนะคะไม่ใช่ไปอยู่กับเขา2-2นะพี่ฝนเข้าใจค่ะด้วยอารมณ์เราอาจจะแบบเขาทำอะไรอ่ะเขารักฉันแน่เลยเขาแบบว่าเขารักเรามากใช่ไหมเขาถึงต้องการตัวเราพี่ฝนบอกได้เลยนะคะว่าเด็กผู้ชายม.1อายุ13ยังไม่รู้จักความรักค่ะที่เขาทำไปแบบนั้นเนี่ยเพราะเขาต้องการปลดปล่อยอารมณ์ทางเพศเฉยๆนะคะแล้วก็มาถึงคำถามที่ว่าอายุ12ท้องได้ไหมคะพี่ฝนก็บอกได้เลยนะคะว่าท้องได้ค่ะถ้าเรามีประจำเดือนแล้วนะคะถ้าเรามีประจำเดือนเราก็ตั้งครรภ์ได้แล้วนะคะแล้วพี่ฝนก็เคยบอกเรื่องอสุจิไว้แล้วนะคะว่าเด็กผู้ชายเนี่ยสามารถผลิตอสุจิได้ตั้งแต่ตอนอายุ11เลยนะคะเพราะฉะนั้นน้องผู้หญิงอายุ12ถ้ามีประจำเดือนแล้วกับน้องผู้ชายอายุ13ถ้ามีเพศสัมพันธ์กันมีอะไรกันโดยที่ไม่ป้องกันโอกาสท้องสูงมากค่ะแล้วพอมาถึงตรงนี้นะคะพี่ฝนเนี่ยก็เลยรู้แล้วนะคะว่าน้องเขาเนี่ยน่าจะมีอะไรกันไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ป้องกันนะคะแล้วตัวเขาเนี่ยก็คงจะกำลังทุกข์อยู่กลัวจะท้องกลัวแม่จะรู้กลัวจะไม่ได้เรียนกลัวเพื่อนมองไม่ดีกลัวทุกสิ่งทุกอย่างแล้วตอนนี้ก็น่าจะเครียดอยู่นะคะตอนนี้นะตอนนี้อยากจะให้เมนมาแล้วล่ะค่ะเพราะว่าตัวเองเนี่ยกลัวจะท้องแล้วนะแล้วก็มาถึงคำถามที่ว่าเด็กป .6 มีอะไรกับเด็กม .1 ได้ไหมคะพี่ฝนก็ตอบได้เลยนะคะว่ามีได้ค่ะเพราะว่ามันคือตัวน้องมันคือร่างกายของน้องนะคะแต่ถามว่าสมควรไหมพี่ฝนก็บอกได้อีกนะคะว่าไม่สมควรเลยค่ะเพราะอะไรเพราะเนี่ยเรายังไม่รู้จักวิธีการป้องกันตัวเองเลยยังไม่เรียนรู้วิธีการใส่ถุงยางการกินยาคุมและเราก็ไปมีเพศสัมพันธ์กันแล้วเราก็เลยมานั่งทุกข์ใจอยู่อย่างนี้ไงคะแล้วถ้าเราเนี่ยได้ทดลองไปมีอะไรกันแล้วนะคะสิ่งที่เราจะเสียไปเลยนะก็คือวัยสาวของเราค่ะจากเด็กเนี่ยเราก็จะเข้าสู่วัยสาวเราจะมองโลกอีกแง่นึงไปเลยนะคะพี่ฝนบอกได้เลยนะวัยสาวของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเมื่อผู้ชายทิ้งหรือเลิกลากันนะคะก็อย่างที่พี่หนุ่มฝนได้บอกไปนะคะว่า 90% ของเด็กผู้ชายวัยเนี้ยไม่ได้เกิดจากความรักเลยนะคะเขาทำเพื่อที่ปลดปล่อยระบายความต้องการของตัวเองเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเราเป็นสาวเราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องรู้จักหักห้ามใจระมัดระวังดูแลตัวเองนะคะถ้าเราเนี่ยยังไม่พร้อมต้องรู้จักปฏิเสธให้เป็นค่ะวิธีการแก้เบื้องต้นของน้องคนนี้นะคะถ้ามีอะไรกันเนี่ยยังไม่ถึง72ชั่วโมงเราก็นับไปเลยนะว่าถึง72ชั่วโมงหรือยังเราก็สามารถที่จะเดินไปซื้อยาคุมฉุกเฉินได้เลยนะคะถ้าเราอายพี่หนุ่มฝนแนะนำว่าให้เราเนี่ยไปซื้อร้านขายยาไกลๆบ้านค่ะหรือให้น้องผู้ชายเนี่ยเป็นคนไปซื้อนะคะยาคุมฉุกเฉินนะยาคุมฉุกเฉินเนี่ยก็จะมีแบบ2เม็ดกับแบบ1เม็ดแบบนี้แต่พี่ฝนแนะนำให้เราเนี่ยกินแบบ1เม็ดไปเลยนะคะเพื่อป้องกันแต่ถ้าเลย72ชั่วโมงไปแล้วกินไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะคะเราก็ต้องมาลุ้นเอาแล้วนะว่าประจำเดือนเรามาไหมถ้าประจำเดือนเรามาเนี่ยเราก็ซื้อยาคุมเป็นแผงแบบนี้นะคะกินได้เลยนะมาประจำเดือนมาวันแรกก็เริ่มกินยาคุมเป็นแผงได้เลยนะคะพี่ฝนก็ภาวนาขอให้น้องคนนี้นะคะไม่ท้องในวัย12นะคะเห็นไหมคะว่าการมีอะไรกันในวัยที่ไม่พร้อมเนี่ยเราก็จะเกิดความทุกข์ตอนแรกๆอาจจะมีความสุขไงแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเครียดแล้วเราก็จะทุกข์เพราะเรากลัวท้องกลัวนู่นกลัวนี่กลัวนั่นไปหมดอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเราพร้อมเราเรียนรู้วิธีการป้องกันแล้วรู้จักการคุมกำเนิดรู้จักการใส่ถุงยางรู้จักการกินยาคุมหรือพี่ให้พี่ฝนแนะนำเลยนะคะถ้าเราไม่อยากบอกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราสามารถไปฝังยาคุมได้เองเลยนะคะตั้งแต่10ขวบนะ เราไม่จำเป็นจะต้องบอกผู้ปกครองก็ได้นะคะถ้าเราอยากจะฝังยาคุมนะฝังได้ยาวๆ5ปีเลยนะคะทีนี้นะคะพูดต่อนะคะน้องๆที่มีประจำเดือนแล้วนะคะถ้าเราอายุเท่าไหร่ก็ได้มีประจำเดือนแล้วนะคะแล้วถ้าเรามีแฟนถ้าเราไม่พร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์กับใครเราบอกปฏิเสธไปนะคะแต่ถ้าเราแบบเรารักเขาอะเราอยากจะให้เขาอะแบบนี้นะพี่ฝนก็ไม่ได้ห้ามนะคะแต่เราต้องรู้จักการเรียนรู้คืออะไรน้องผู้ชายนะคะต้องใส่ถุงยางนะใส่ถุงยางอนามัยแบบนี้นะคะเรียนรู้วิธีการใส่วิธีการใส่เนี่ย
มีเยอะมากนะคะใน YouTube เพราะฉะนั้นน้องผู้ชายเนี่ยก็ต้องเรียนรู้วิธีการใส่ถุงยางนะคะส่วนน้องผู้หญิงเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้การกินยาคุมนะคะพี่ฝนก็ได้ทำคลิปสอนการกินยาคุมเอาไว้แล้วนะคะหรือใครเนี่ยไม่อยากกินยาคุมนะคะเราก็ไปฉีดยาคุมก็ได้นะฉีดยาคุมก็มี1เดือน3เดือนแล้วก็ฝังยาคุมฝังกันไปยาวๆเลยค่ะทีเดียวนะคะ5ปีทีนี้ก็จะป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเด็กได้นะคะแต่ทำไมพี่ฝนอ่ะถึงบอกให้เราใช้ควบคู่กันนี่ทั้งถุงยางและยาคุมก็เพราะว่าถุงยางอนามัยเนี่ยนอกจากป้องกันการท้องยังป้องกันโรคติดต่อโรคติดต่อคืออะไรเอาง่ายๆไม่ต้องไปนึกถึงเอดส์เลยมันอาจจะไกลตัวพวกเราตกข่าวเนี่ยแหละค่ะที่พวกเราเนี่ยเป็นกันอยู่ก็เกิดมาจากของน้องผู้ชายเนี่ยไม่สะอาดนะคะก็ทำให้ผู้หญิงเราเนี่ยเป็นตกขาวแสบคันพี่คะหนูเป็นตกขาวสีเหลืองสีเขียวมันเกิดจากอะไรคะก็เกิดจากการที่เราไปมีเพศสัมพันธ์ไงคะหนูล้างน้องสาวสะอาดแล้วนะคะนั่นแหละค่ะของน้องผู้ชายไม่สะอาดถุงยางช่วยได้นะคะใส่ถุงยางนะคะใส่แค่1ครั้ง1ชิ้นนะคะเสร็จแล้วเบิ้ลต่อไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนนะคะไม่ใช่แบบใส่ไปเรื่อยๆซ้ำล้างน้ำใส่ใหม่ไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่ใส่ถุงยางซ้อนกันนะคะการใส่ถุงยางอนามัยซ้อนกันจะทำให้ขาดแตกรั่วและท้องนะคะเพราะฉะนั้น1ครั้ง1ชิ้นนะถุงยางเนี่ยถูกกล่องนึงเนี่ยแค่ไม่กี่บาทเองประมาณ50บาทมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะถูกกว่าซื้อนมลูกแน่นอนค่ะเชื่อพี่หยุ่นฝนนะถ้าน้องๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามพี่หยุ่นฝนได้เลยนะคะพี่หยุ่นฝนเห็นทุกคอมเมนต์ค่ะถ้าน้องๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนดูนะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนพี่หยุ่นฝนก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะพี่หยุ่นฝนไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ